ผู้ชมครับเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วนี้เองแบร์ไตได้มีโอกาสรีวิว Vivo Next สมาร์ทโฟนระดับสูงสุดของ Vivo ขึ้นชื่อว่า Next ในซีรีส์นี้ก็อัดแน่นทุกสิ่งอย่างที่มันแปลกใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเอามันลองเอามาใส่ไว้ในนี้น่าเสียดายอย่างเดียวคือรุ่นนั้นไม่ได้เข้าไทยแต่ล่าสุดของล่าสุดนี่เลย Vivo Next 3มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเข้าไทยแน่นอนจ้างานเปิดตัว Vivo Next 3เกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับและเราปล่อยคลิปนี้ทันทีเป็นรีวิวแรกอยากจะบอกว่านี่คือที่สุดของการออกแบบสมาร์ทโฟนที่ท้าทายยุคสมัยที่ใครก็บอกว่าสมาร์ทโฟนเดินทางมาถึงทางตันแล้วแต่เมื่อเราเห็นการออกแบบที่ท้าทายนี้โอ้เรามีความหวังอีกครั้งเพราะว่ามันแปลกใหม่จริงในฐานะคนที่เห็นแบรนด์ Vivo เข้าไทยมาตั้งแต่แรกนะครับผมตกใจนะฮะต้องยอมรับเลยว่า Vivo Next 3 Next สมชื่อ NEX เนี่ยนะครับก็คือเล่นใหญ่จัดใหม่ที่สุดมาอยู่ในนี้นะเดิมทีนะครับมือถือก็เดินทางมาถึงยุคที่ใช้คำว่าเบ่งบานเต็มหน้าจอพื้นที่ใช้สอยของจอปกคลุมเต็มด้านหน้าตอนนี้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับก็คือดีไซน์แบบ Waterfall Full View Display คำนี้คืออะไร Waterfall คือน้ำตกฉะนั้นมองด้านข้างครับจอมันไหลลงตกเหมือนน้ำตกนี่แหละเหมือนน้ำไหลลงไปนะครับและยังมีพื้นที่จออยู่ที่ขอบล่างสุดนี้ด้วยโอ้โหเอาเป็นว่าสุดๆเลยล่ะในแง่การออกแบบนะครับเพราะว่าตัดเอากล้องหน้านะซ่อนไว้นะครับไม่ได้ตัดออกไปนะเต็มผืนแบบนี้แล้วก็แสดงผลได้มากถึง 99.6% ถามว่าหายไปไหนอีกจุด4ก็นี่แหละฮะจำเป็นจะต้องซ่อนลำโพงไว้เพื่อเราได้ยินสายสนทนานะครับไม่งั้นมันคงไม่ได้เรียกว่าโทรศัพท์แล้วก็ด้านล่างนี้นะครับเว้นอีกนิดเดียวจริงๆเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับดีไซน์ล้ำไปมากๆปุ่มด้านข้างไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าคืออะไรแต่เอาเป็นว่าเมื่อผมปิดหน้าจอเราเข้าเครื่องด้วยการสแกนใต้จอนะครับการสแกนใต้จอนี้ Vivo เป็นแบรนด์แรกถ้าคุณจำได้นะก็ปีกว่าๆที่แล้วทำสิ่งนี้สำเร็จเป็นจริงจนตอนนี้ทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ก็สแกนใต้จอกันหมดแล้วล่ะมันก็ค่อนข้างเร็วมากในการที่จะเปิดสแกนในแต่ละครั้งอยู่แล้วล่ะครับเจ้าจอ Waterfall นี้ไหนๆมันจะไหลหล่นจนตกขอบมันก็ไม่ได้เป็นแค่กิมมิกดีไซน์มันมีลูกเล่นมาด้วยคือ Ambient Light นะครับความหมายคือแสงที่ขอบข้างนะครับเวลาสายเรียกเข้าเวลาโนติดังขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแสงเล่นๆเต้นๆอยู่ทางด้านนี้นะครับยิ่งคุณเปิดเพลงแล้วปิดจอนี่ผมเปิดเพลงให้ฟังเลยนี่ดูสิอีควอไลเซอร์มองตรงๆแบบนี้นะฮะมองตรงๆมองข้างๆแต่มันจะเต้นอยู่ประมาณ2นาทีนะฮะแล้วมันจะดับไปเพราะว่ามันต้องการจะประหยัดแบตให้คุณด้วยครับชนิดของหน้าจอ Vivo Next 3นะครับแปลกใหม่หน่อยฮะเป็นชื่อไม่ค่อยคุ้นหูนักคือหน้าจอโพเลตย่อมาจากพลาสติก OLED นะครับก็เป็นตระกูล OLED ที่พัฒนาขึ้นมาทำให้บางลงได้อีกแล้วก็ให้ความคมชัด Full HD Plus มีขนาดใหญ่ถึง 6.89 นิ้วโอ้โหถือเป็นมือถือที่จอใหญ่มากนะครับแต่ขนาดตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะว่าขอบจอเครื่องบางจอใหญ่ซะขนาดนี้แต่พอจับแล้วก็กระชับมือดีนะครับไม่ได้รู้สึกต้องกางมือหรืออุ้มมันเป็นภาระมากไปเพราะว่าขอบมันบางซะขนาดนี้มันก็เลยทำให้ยังสามารถจับในความรู้สึกกระชับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์วางเกินไปคุณผู้ชมครับจอ Waterfall เนี่ยดีไซน์แบบพับลงไปไหลแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดสัดส่วนใหม่เลยนะสัดส่วนเรียกว่า19:9นะครับก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างกว้างมากๆเดิม widescreen ก็16:9เอาเป็นว่าตัวนี้นะครับคุณถือไปไหนจะมีแต่คนทักคุณครับเพราะว่า Vivo Next 3ออกแบบให้มันแปลกใหม่จริงแล้วก็เกิดความรู้สึกสะดุดตาความสดใสของหน้าจอที่มีมาให้ก็ถือว่าดีงามมากๆเลยแหละนอกจากดีไซน์จอแล้วต้องดูดีไซน์เครื่องด้วยคุณผู้ชมครับ Vivo Next ใช้ความสูงสุดในการออกแบบแบบท้าทายมากๆเนี่ยไม่มีปุ่มนะครับฮะคือปุ่มบนจอนี้จำเป็นเราต้องกดใช่ไหมแต่ว่าปุ่มด้านข้างทั้งหมดไม่มีอีกต่อไปนี่เป็นมือถือเพียงไม่กี่รุ่นในโลกนี้ที่ดีไซน์แบบไร้ปุ่มนะครับคือมันเป็นความรู้สึกใหม่ที่เขาเรียกว่า touch sense ก็คือความรู้สึกสัมผัสให้รู้สึกเป็นปุ่มแต่กลายเป็นปุ่มที่ solid มากคือมันไม่ได้ยวบลงไปนะฉะนั้นมันจะไม่มีการสึกกร่อนหรือมีการเสียหายในเรื่องการกดปุ่มมากไปด้านข้างนี้นะครับถ้าคุณจะกด on off หรือ power เปิดปิดนะครับคุณใช้การกดจากด้านข้างมันจะมีบากไว้ให้นิดนึงให้รู้ว่าให้กดตรงนี้แต่มันไม่ใช่ปุ่มครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮปติกก็คือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะซึ่งผมมั่นใจว่า Vivo น่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าราคาแพงด้วยเพราะว่าการสั่นสู้ออกมาเนี่ยมันเป็นการสั่นกระชับไม่ใช่การสั่นย้วยแบบที่เคยเห็นในมือถือที่ราคาถูกหน่อยนะครับแล้วก็เวลาแคปเจอร์หน้าจอนี่เมื่อกี้ผมลั่นไปแล้วนะครับ
กด2ปุ่มพร้อมกันก็คือการกดนะฮะปุ่มที่อาจจะเรียกว่า power ก็ได้นะครับซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่ปุ่มจริงนะฮะแล้วก็ปุ่มใต้ power มันก็จะเป็นการ capture นะครับแค่นี้ capture เลยแต่ถ้าคุณคิดว่ามันต้องจับ2มือลำบากไปคุณจะ capture คุณไถแบบนี้ฮะคุณเปิดสิ่งที่คุณอยากจะ capture ก่อนนะครับนี่แล้วคุณก็เลื่อน3นิ้วพัว capture แล้วก็กดปุ่มลอง screenshot สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะแคปตรงส่วนไหนนะครับหรือจะแคปส่วนต่อไปนี่จะลากยาวขนาดไหนก็ได้แล้วก็กดเซฟเอาไว้โอ้โหสุดยอดแล้วปุ่มวอลลุ่มนะฮะสมมุติคุณเปิดเพลงนะครับเอาสักเพลงหนึ่งคุณเพลงขึ้นมาปุ๊บนะครับคุณอยากจะให้เสียงดังขึ้นคุณกดเหนือรอยบากนี้นะครับมันจะเป็น power up นะฮะมันจะเป็น volume up กดด้านล่างมันจะเป็น volume down นะครับนี่เหนือสิ่งที่บากไว้แค่นั้นเองนะครับก็เป็นปุ่มวอลลุ่มโดยที่ไม่ใช่ปุ่มจริงๆเป็นแค่สันคอร์ดนี่แหละแต่มันแฮปติกบอกเราว่ามันกำลังถูกกดอยู่แต่เวลาที่คุณอยากกดจากจอคุณกดสไลด์ข้างๆเบาๆนี่ฮะแค่นี้เลยคุณเลื่อนได้ลงขึ้นนะครับนี่แล้วก็ปิดลงไปโอ้โหนี่ไม่กล้าเปิดเพลงนานมากนะครับเดี๋ยว YouTube เขาฟ้องคอนเทนต์ไอเดียแต่เอาเป็นว่านี่แหละคือความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดไม่มีปุ่มขอบข้างแล้วแต่พอร์ตยังมีให้มาอยู่นะครับส่วนฝาหลังนี้นะครับซ่อนรายละเอียดด้านดีไซน์ไว้เยอะมากเลยเอาเฉพาะเรื่องวัสดุก่อนฟังเสียงฮะเป็นกระจกครับก็เป็นกระจกแบบเดียวกันกับที่รักษาหน้าจอปกติจอจะใช้สเปคก็คือ Gorilla Glass นี่คือ Gorilla Glass 6ทั้งหน้าและหลังนะครับฝาหลังเคลือบ Gorilla Glass มาด้วยโอ้โหใจปั้มมากเป็นฝาหลังสีดำนะครับตั้งชื่อว่า Glowing Knightซึ่งถ้าดูดีๆก็จะมีเท็กเจอร์ซ่อนอยู่ด้วยนะครับตัวกล้องมีดีไซน์เป็นวงกลมเรียกว่า Luna Ring Camera System เป็นกล้อง3ตาเหมือนกับพี่ใหญ่เขาแหละแต่เอาเป็นว่าดีไซน์ดีกว่าเยอะมีลายเส้นขีดๆเรียงกันเป็นวงกลมถ้าส่องดูดีๆก็จะเห็นครับว่า 64M ซึ่งเป็นสเปคกล้อง64ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับนี่เขียนซ่อนเอาไว้ด้วยโอ้ยมีลูกเล่นเยอะจริงๆในงานออกแบบส่วนด้านล่างเครื่องก็เป็นพอร์ต USB-C ตามมาตรฐานโลกเหมือนใครๆเขาก็มีไว้สำหรับเสียบชาร์จครับซึ่งในกล่องจะมาพร้อมกับหัวชาร์จความเร็วสูง 22.5 วัตต์ชาร์จแบตความจุ 4,500 มิลลิแอมป์น่าจะไม่นานนักนะครับแต่เราบอกตอนนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราได้มารีวิวมันใหม่มากจนเราไม่ได้หัวชาร์จนี้มาด้วยเอาเป็นว่าสิ่งที่บอกได้ก่อน2วันคืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ระหว่างวันใช้งานเกินวันได้สบายๆเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่องลำโพงอยู่ด้านล่างของเครื่องแต่มาแค่ฝั่งเดียวนะครับไม่ใช่ลำโพงสเตอริโอแหมเสียดายตรงนี้ส่วนเรื่องหูฟัง 3.5 มิลคุณว่ายุคนี้ต้องถามถึงไหมครับ TikTok TikTok แหมอย่าให้กดโหวตจังเลยมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีคุณผู้ชมครับด้านบนมี 3.5 มิล Vivo ไม่เคยตัดออกนะครับต้องใช้คำว่า Vivo ไม่เคยทำให้นักฟังเพลงผิดหวังเลยในเรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าวางคอนเซปต์ว่าเป็นมือถือเพื่องานไฮไฟโดยตรงฉะนั้นหูฟัง 3.5 มิลตัดไม่ได้ความเป็นมือถือไฮไฟนี้บ่งบอกได้โดยการใช้ชิปแดกพิเศษจาก Asahi Kase ในรหัส AK4377A นี่ไปเซิร์ชดูได้สามารถแปลงสัญญาณจากเสียงดิจิตอลให้เป็นเสียงสัญญาณอนาล็อกเพื่อจะส่งผ่านออกมาที่หูฟังซึ่งถ้าเป็นนักฟังเพลงโดยตรงการที่คุณเสียบหูฟังจากช่อง 3.5 มิลแล้วเปิดโหมดไฮไฟคุณจะได้ยินความแตกต่างของเสียงเพลงทันทีเพลงธรรมดาที่คุณเคยฟังอยู่ทุกวี่ทุกวันจะกลายเป็นมีมิติมีมวลมากยิ่งขึ้นเบสนี่ต้มต้มมาเป็นลูกๆแบบกระชับแบบที่คุณหาไม่ได้จากเอฟเฟกต์เสียงทั่วไปดิจิตอลหรือจะสู้อนาล็อกนี่คือฮาร์ดแวร์ที่คืนคุณภาพเสียงเพลงให้กลับคืนมาผมกล้าคอนเฟิร์มด้วยแก้วหูทั้งสองของตัวผมเลยล่ะครับโอ้โหเพราะจริงๆคุณผู้ชมนี่แต่ต้องอธิบายนะว่าการจะฟังให้ไพเราะแบบนี้ด้วยหูฟังสายได้คุณก็ต้องใช้พอร์ต 3.5 มิลนี้ส่งเสียงไปหาหูเท่านั้นนะครับการที่คุณจะดึงสายออกแล้วก็ไปใช้หูฟังเฮดโฟนบลูทูธรุ่นใหม่ๆบลูทูธส่งไปได้แต่ไม่ใช่ไฮไฟนะจ๊ะอันนี้เป็นความจริงอันเจ็บปวดครับมาต่อด้วยเรื่องเลนส์3ตาแต่ไม่ใช่3เตานะจ๊ะก็ออกแบบมาไว้ตรงกลางนะครับก็จัดสมมาตรค่อนข้างดีเอาเลนส์หลักก่อนนะครับเลนส์หลักนี่อยู่ด้านซ้ายนะตัวใหญ่นี้64ล้านพิกเซล f-stop 1.8 คุณผู้ชมปกติเนี่ยยุคนี้นะใครๆก็จะใช้วิธีการรวบ4พิกเซลเป็น1ฉะนั้น64ล้านจริงแต่เวลาถ่ายเนี่ยมันก็จะได้ไฟล์16ล้านพิกเซลเพราะว่ามันรวบมาแต่ Vivo ต้องการเหนือไปอีกขั้นครับ
ถ้าคุณอยากจะเลือกให้ได้ไฟล์64ล้านพิกเซลจริงๆก็ได้โอ้โหอันนี้เป็นการตบหน้าฉาดใหญ่เลยเอาเป็นว่าพิสูจน์ไปเลยว่ามันเป็นกล้อง64ล้านก็ถ่าย64ล้านได้ด้วยนะครับส่วนด้านกว่านี้เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับหรือมุมกว้างคือถอยออกมาได้อีกนิดนึงอันนี้13ล้านพิกเซล f stop 2.2 นะครับส่วนด้านบนอันนี้ใช้คำว่าเป็นเลนส์สนับสนุนการซูมนะครับก็ทำงานร่วมกันผสานทั้ง3แหละแต่เป็นว่าเลนส์นี้13ล้านพิกเซล f stop แปลกหน่อย 2.48 ซึ่งกล้องหลังชุดนี้ก็ให้ภาพที่สวยงามในแทบทุกสถานการณ์ครับถ้าคุณยกมาถ่ายแบบไม่ต้องปรับแต่งอะไรก็ให้ภาพที่สวยงามได้อยู่แล้วเลยโดยเฉพาะการถ่ายพอร์เทรตที่ออกมาสวยงามดูดีซึ่งแน่นอนแบร์ตายยุคใหม่เราชวนน้องสาวของเราน้องนาวลิ้มจาก CM Cafe มาทดสอบประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้ให้คุณดูครับก็ได้ภาพที่สีสันสดใสสมวัยน้องเขาเก็บรายละเอียดต่างๆของใบหน้าเส้นผมผิวได้อย่างดีครับส่วนการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยก็ทำให้ได้ภาพสวยงามดีพร้อมไนท์โหมดที่ช่วยคุณถ่ายกลางคืนได้สว่างขึ้นมีมาก่อน2ปีแล้วในส่วนการถ่ายวิดีโอ 4K อันนี้ต้องว่าตรงๆฮะก็คือป้องกันภาพสั่นไหวได้ในระดับ1ซึ่งดูเนียนตาดีกว่าการสั่นไหวมากจนเกินไปแต่ก็ยังสู้สมาร์ทโฟนที่เน้นเรื่องระบบป้องกันภาพสั่นไหวจริงๆไม่ได้นะครับคนเราจะมาเก่งทุกเรื่องก็แปลกอ่ะส่วนกล้องหน้าดูดีๆแว๊บเป็นแบบป๊อปอัพนะครับนี่เดี๋ยวนี้มีหลายคนทำได้แล้วแต่เอาเป็นว่า Vivo เป็นแบรนด์แรกที่ทำป๊อปอัพขึ้นมาจาก Next แรกนะครับมาถึง Next 3นี้นะครับใช้กล้องหน้าป๊อปอัพ16ล้านพิกเซล f stop 2.09 ก็มาพร้อมไฟแฟลชนะครับน่าจะเป็นกล้องที่คุณสาวๆชอบได้ง่ายเพราะว่าถ่ายเซลฟี่ได้คมชัดดูดีซึ่งก็สามารถเลือกระดับการแต่งสวยตามสไตล์กล้องจีนนะถูกใจความชอบของแต่ละคนจะเนียนขนาดไหนก็จัดไปแต่ผมไม่ชอบนะผมชอบเนื้อหนังจริงๆส่วนภายในตัวเครื่องนะครับ Vivo ตัดสินใจใช้ CPU รุ่นท็อปของท็อปก็คือ Qualcomm Snapdragon 855 Plus โอ้โหจัดแรมไป 8GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำในเครื่อง 128GB แถมหน่วยความจำเนี่ยเป็นแบบ UFS 3.0 ด้วยซึ่งเราก็ต้องทดสอบครับด้วยการเล่นเกมที่ภาพสวยที่สุดในปัตตภีตอนนี้อย่าง Shadowgun Legends ก็ให้ภาพได้ลื่นไหลดีในโหมดคุณภาพแบบออโต้นะครับระหว่างเล่นเกมมีเอฟเฟคสั่นตามสถานการณ์จากตัวแฮปติกมอเตอร์ไฟฟ้าราคาแพงนี่แหละทำให้เราอินมากยิ่งขึ้นส่วนตัวเครื่องก็ยังมีระบบระบายความร้อนเรียกว่า Vapor Chamber ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องไม่ตกลงแม้เล่นเกมไปนานๆส่วนการทดสอบจาก Geekbench 5ล่าสุดที่เพิ่งก็ได้คะแนนไปแบบมัลติคอร์ที่ 2,687 คะแนนซึ่งนั่นก็เป็นคะแนนระดับท็อปสุดของ Android ณเวลานี้ 3D Mark ในชุด Slingshot Extreme กวาดคะแนนไปกว่า 6,000 คะแนนส่วน AnTuTu 7.2 ได้ไป 380,000 คะแนนโอ้โหหน่วยในแอปเนี่ยคะแนนเปลืองจริงๆเอาเป็นว่าเทสความเร็วในการอ่านต่อเนื่องผ่าน Android Bench ได้ไป 1.5กิกะไบต์ต่อวินาทีคราวนี้มาที่จุดสังเกตของ Vivo Nex 3ตัวนี้นะครับจะเป็นมือถือขั้นสุดไปไม่ได้ถ้าเราจะชมกันอย่างเดียวเราก็ต้องมองจากเนื้อในความรู้สึกที่ได้จากการใช้ด้วยผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี Waterfall Full View Display นะครับที่เป็นจอไหลตกเหมือนน้ำตกแบบนี้พอมันไหลไปที่ขอบข้างมันมีโอกาสลั่นได้ครับหลายๆครั้งเวลาเราเปิดจออยู่นะครับแล้วเราถือใช้เนี่ยโอกาสที่เราจะโดนเองโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นได้มากเลยทีเดียวฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าทาง Vivo เนี่ยจะอัปเกรดนะครับความสามารถให้กับ Fantas OS 9.1 ที่มันครอบ Android 9 อยู่แล้วเนี่ยณเวลานี้ให้สามารถที่จะลดอาการลั่นนะครับคืออะไรก็ตามที่กดเพียงเล็กน้อยนิดๆหน่อยๆก็จะไม่เกิดผลกับมือถือรุ่นนี้ในการอัปเดตครั้งต่อไปครับรีวิวที่ดีต้องมีแต่ผมไม่มีคุณผู้ชมครับผมจับเครื่องนี้ก่อนใครในไทยแล้วออกคลิปนี้หลังจากงานเปิดตัวเพียงชั่วโมงเดียวนะครับฉะนั้นในกระบวนการถ่ายทำและตัดต่อผมเปล่งเสียงบอกคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าราคาผมจะพิมพ์ไว้ในแคปชั่นใต้คลิปนี้นะครับว่า Vivo ประเทศไทยวางจำหน่าย Vivo Nex 3ในตลาดเมืองไทยไว้ที่ราคาไถลงไปดูด้านล่างพร้อมพิมพ์คอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่ากับราคานี้ที่พูดอยู่พิมพ์อยู่ตอนนี้คุณว่าคุ้มไหมกับประสิทธิภาพขนาดนี้ CPU ที่เรียกว่าขั้นสุดของสุด Snapdragon 855 Plus แล้วก็ดีไซน์ Waterfall ที่เรียกว่าไหลตกลงไปถ่ายภาพก็สวยชัดมากรวมไปถึงการเล่นเกมที่เต็มประสิทธิภาพบวกเรื่องของชิปเสียงที่ผมบอกเลยว่าเสียงดีจริงๆครับคุณผู้ชมรู้สึกคุ้มค่ากับประสิทธิภาพและราคาแค่ไหน
พิมพ์บอกไว้เดี๋ยวผมและทีมงานแบร์ไตเข้าไปอ่านแน่นอน